ครับข้อนี้นะครับที่นาแปลง1มีพื้นที่4ไร่1งาน50ตารางวาถ้าต้องการใส่ปุ๋ยในที่นา50กรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรครับจะต้องใช้ปุ๋ยทั้งหมดกี่กิโลกรัมก็จะมี5ช้อยส์นะครับข้อแรก320กิโลกรัม325กิโลกรัม335กิโลกรัม340กิโลกรัมและ350กิโลกรัมครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือให้เราแปลงหน่วยครับเขาให้ปุ๋ยมา50กรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับแต่หน่วยที่เขาให้มามีทั้งหน่วยไร่หน่วยงานแล้วก็ตารางวาทีนี้เราก็ต้องมารู้กันก่อนว่าพื้นที่1ไร่เป็นกี่ตารางเมตร1งานกี่ตารางเมตรแล้วก็1ตารางวามีกี่ตารางเมตรครับโดยที่พื้นที่1ไร่เนี่ยจะเท่ากับ4งานและพื้นที่1งานเท่ากับ100ตารางวาอันนี้ครับเป็นหน่วยของพื้นที่ที่เขาใช้กันก็คือ1ไร่เท่ากับ4งาน1งานเท่ากับ100ตารางวาเพราะฉะนั้น1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวาครับ1ไร่เท่ากับ400ตารางวานะครับแล้วก็จากหน่วยความยาวนะครับ1วาเท่ากับ2เมตรเพราะฉะนั้น1ตารางวาก็จะเท่ากับ4ตารางเมตรนะครับก็คือกว้างคูณยาว2คูณ2ก็เป็น4ครับเพราะฉะนั้นพื้นที่1ไร่เนี่ยก็จะเท่ากับ400คูณด้วย4ก็จะเท่ากับ 1,600 ตารางเมตรและพื้นที่1งานก็จะเท่ากับ100คูณด้วย4เท่ากับ400ตารางเมตรครับผมข้อนี้นะครับก็เขาบอกว่ามีพื้นที่4ไร่1งาน50ตารางวาครับเสร็จแล้วเราก็เอาพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันนะครับในหน่วยของตารางเมตรครับพื้นที่4ไร่เนี่ยก็เท่ากับพื้นที่4ไร่เท่ากับ 1,600 คูณ4เท่ากับ6,400ตารางเมตรนะครับพื้นที่1งานก็เท่ากับ1 คูณ400ก็เท่ากับ400ตารางเมตรพื้นที่50ตารางวาเท่ากับ50คูณ4เท่ากับ5,420นะครับ200ตารางเมตรจากนั้นพื้นที่อยู่ในหน่วยเดียวกันแล้วนะครับก็เอามารวมกันได้เป็น 6,400 บวก400บวก200เท่ากับ 7,000 ตารางเมตรนะครับแสดงว่าพื้นที่4ไร่1งาน50ตารางวาเท่ากับ 7,000 ตารางเมตรครับจากนั้นโจทย์เขาบอกว่าใส่ปุ๋ย50กรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรเพราะฉะนั้นก็เอา50คูณ 7,000 นะครับเป็นเพราะฉะนั้นใส่ปุ๋ย 7,000 คูณกับ50เป็น7535นะครับ30000กรัมแปลงหน่วยกรัมเป็นกิโลกรัมนะครับก็คือ 1,000 กรัมเป็น1กิโลกรัมก็คือตัดศูนย์ลงไป3ตัวนะครับก็เป็น
350กิโลกรัมครับแล้วก็จะคำตอบเป็นช้อยส์ข้อที่5นะครับเป็น350กิโลกรัมครับอีกรอบนะครับก็คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยที่เราต้องรู้คือที่เขาต้องการเช็คก็คือการแปลงหน่วยนะครับโดยที่ข้อนี้เป็นหน่วยของพื้นที่หน่วยก็จะมีหน่วยไร่หน่วยงานแล้วก็หน่วยตารางวานะครับโดยที่1ไร่เนี่ยเท่ากับ4งานและ1งานเท่ากับ100ตารางวาเพราะฉะนั้น1ไร่4งานก็เท่ากับ400ตารางวาครับแล้วก็1วาเนี่ยหน่วยความยาว1วาเท่ากับ2เมตรเพราะฉะนั้น1ตารางวาก็จะเท่ากับ4ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตารางวาหน่วยตารางวาคูณเข้าไปทั้งหมดนะครับก็เป็น1ไร่เนี่ยก็จะเท่ากับ 1,600 ตารางเมตรครับแล้วก็1งานเท่ากับ400ตารางเมตรครับฉะนั้นเราก็เอามาเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยนหน่วยไร่งานแล้วก็ตารางวานะครับเป็นหน่วยตารางเมตรทั้งหมดนะครับก็จะได้เป็น4ไร่เท่ากับ 6,400 ตารางเมตร1งานเท่ากับ400ตารางเมตรนะครับแล้วก็50ตารางวาเท่ากับ200ตารางเมตรเอาทั้งหมดมาบวกกันนะครับก็จะได้เป็น 7,000 ตารางเมตรครับจากนั้นเราก็เอาเขาบอกว่าให้ใส่ปุ๋ย50กรัมต่อ1ตารางเมตรนะครับแล้วก็เอา50คูณเข้าไปที่ 7,000 ตารางเมตรก็เป็น 350,000 กรัมครับจากนั้นเราก็เปลี่ยนหน่วยกรัมนะครับให้เป็นหน่วยกิโลกรัมโดยการหารพันนะครับเพราะ1,000กรัมเป็น1กิโลกรัมหารพันเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็น 3,350 กิโลกรัมก็จะตอบช้อย5ครับ